ก็เป็น2ทีมที่หนีตากันอยู่ครับ TOT กับปตท.จังหวะบอลเล่ลูกนี้หลุดกรอบออกไป TOT นี่ห่างแต้มห่างจากปตท.อยู่7แต้มเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ TOT ชนะนี่น่าจะปิดโอกาสปตท.ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มมานี่กลายเป็น TOT ที่ต้องลุยก่อนฐานะเจ้าบ้านครับจังหวะยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปปตท.มาบ้างวันนี้ไม่มีอามาดูออตตาร่าที่ติดโทษแบนนะครับเพราะฉะนั้นเกมรุกก็ต้องฝากไว้คนนี้ครับทางด้านของอดิศักดิ์ศรีกำปังหลุดเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาบอลเรียดยิงที่เสาสองถูกวิธีการทุกอย่างนะครับเสาสองเรียดกรอบออกไปดูทางด้านของทีโอทีบ้างลูกยิงไกลแม่ว่ารับสบายครับจังหวะยิงลูกนี้วีระวงศ์และสุนทรนะครับดูซ้ายของเดสมาครับลูกนี้ก็เข้ามือช่วงหลังมาเป็นตัวหลักเลยนะครับ25นาทีเตะมุมได้ป่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ต่อ0ทีมเยือนเซ็นเตอร์แบ็คครับประธานแมนซิริช่วงนี้ก็ต้องอาศัยลูกเซตพีซแบบนี้นะครับคุณเปียกุลใช่ครับสอดขึ้นมาสวยๆหลายครั้งแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่พวกเขาต้องการด้วยนะครับปตท.ระยองจังหวะเปิดของธงชัยโพนางครับเปิดมาจุดนัดพบเลยเข้าเต็มศีรษะเลยครับเต็มหน้าผากเลยสมชายสมชายไม่พอใจแล้วครับโอ้ทีโอทีก็เลยต้องลุยแหละครับพอเห็นปฏิกิริยาโค้ชอย่างนั้นจังหวะยิงไกลลูกนี้ไม่เข้ากรอบนะครับประกิตโอ้โหแล้วครึ่งหลังเริ่มมาแป๊บเดียวครับเตะมุมอีกครั้งอดิศักดิ์ศรีกำปังมงขึ้นนำเป็น2ต่อ0จังหวะเปิดของณรงค์ชัยนี้TOT ป้องกันลูกโจมตีด้านข้างหรือลูกเซตเพย์ไม่ดีเลยครับ2-0แล้วก็เลยลุยหนักเลยครับจังหวะสวนกลับขึ้นมาลูกนี้ลุยแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหจังหวะเซฟสำคัญครับของวีระเกิดพุทธาจังหวะของทางซานเชสครับลูฟิโน่นี่ก็หายไปเงียบไปนานเหมือนกันครับทีโอทีเลยต้องลุยแล้วได้ป่งลูกนี้สุดท้ายเข้าด้วยครับได้หรือเปล่าได้ครับครับโคเน่โมเมดม่งซ้ำลูกนี้เข้าไปครับคนแรกที่ม่งได้เป็นสุภกิจเนียมคงใช่ครับครับตามม่งเข้าไปจ่อจ่อจังหวะเปิดเป็นของประกิตครับเท้าซ้ายโค้งเข้ามาไม่ล้ำเลยครับจังหวะนี้จังหวะม่งของทางเนียมคงนี่อยู่ในลายครับโคเน่2-1เยยังไม่แน่ปตท.ลุยขึ้นมาเปิดเข้ามาในกรอบโอ้โหเด้งๆครับลูกนี้ตั้งศีรษะรอแต่ว่ามงลูกนี้หลุดกรอบไปเฉยเลยครับก็คือจังหวะของปตท.เนี่ยก็คืออยากจะได้ประตูที่3มาดูครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับ3-1อื้อหือแม่ลูกนี้สังเกตคอนโทรลด้วยหน้าขาแล้วยิงเร็วนี้เลยครับคอนโทรลหน้าขาดีมากนะครับสังเกตดูบอลไม่นะครับแล้วปอนไปข้างหน้านิดนึงแล้ววอลเล่เลยดีมากครับลูกนี้จังหวะทางซ้ายเดสมาเปิดเข้ามานะครับจับแล้วยิงทันทีกีรติเขียวสมบัติชายยงยกมือหลาเลยอยู่ข้างหลังเพราะนี่คือแต้มสำคัญเลยครับถ้าได้3-1โอ้ช่วงท้ายโดนอัดเข้าไปเต็มๆครับชิดชนกครับโดนยันเข้าไปเป็นนักเตะเกาหลีนะครับน่าจะเป็นใบอะไรฮะดูถ้ายันขนาดนี้โอ้โหไม่มีสีอื่นแล้วครับผมว่าเป็นใบแดงแน่นอนครับดูอีกทีครับโอ้โหไม่ได้ยันนี่คือเจตนาสมกิจครับสมกิจขออภัยโอ้โหเต็มก็จบเกมนะครับ3แต้มสำคัญของปตท.ระยองครับเอาชนะ TOT ไปได้3-1ทำให้เส้นกลางในการหนีตกชั้นยังได้ลุ้นต่อไปครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น